เกาหลีใต้กวาดทองธนูครบทั้ง5เหรียญหลังซิลบุคคลชายแบบสุดระทึกกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20:53 น.เกาหลีใต้กวาดเหรียญทองธนูโอลิมปิกเกม2024แบบเรียบวุฒิหลังซิลบุคคลชายส่งท้ายชนิดที่ต้องลุ้นถึงลูกดอกชี้ชะตาแล้วชนะกันเพียงไม่กี่มิลลิเมตรการแข่งขันกีฬาธนูโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่4สิงหาคมประเภทบุคคลชายซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของกีฬานี้รอบชิงชนะเลิศคิมอูจินจากเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองหลังเฉือนชนะเบรดี้เอลลิสันจากสหรัฐอเมริกาชนิดต้องใช้ลูกดอกชี้ชะตาในช่วงการแข่งขันปกติ5เซตเอลลิสันนำก่อน 2-0 แล้วถูกคิมตีเสมอจากนั้นเอลลิสันนำอีกรอบ 4-2 คิมก็ยังตีเสมออีกกระทั่งเซตสุดท้ายทั้งคู่เสมอกันทำให้สกอร์เสมอ 5-5 ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกดอกเดี่ยวแบบชูตออฟปรากฏว่าในการยิงลูกดอกชี้ชะตาทั้งคู่ก็ยิงเข้า10คะแนนเหมือนกันอีกแต่เมื่อวัดระยะแล้วคิมยิงเข้าห่างจากจุดศูนย์กลาง55มิลลิเมตรส่วนเอลลิสันห่าง60มิลลิเมตรคิมจึงชนะแบบสุดระทึกใจ 6-5 ส่วนแมตช์ชิงเหรียญทองแดงอีอูซอกหนุ่มเกาหลีใต้อีกรายคว้าเหรียญไปครองหลังเอาชนะโฟเรียนคุนรูจากเยอรมนี 6-0 ทำให้ในโอลิมปิกเกมหนนี้มีแข่งชิงเหรียญทองจากธนู5เหรียญเกาหลีใต้กวาดไปครองทั้งหมดหลังจากที่เมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เสียเหรียญทองบุคคลชายไปให้เมเต้กาซอสจากตุรกีสดบันเทิงซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกคอนเสิร์ตเดี่ยวบันเทิงวันที่4สิงหาคม 2567 9:58 น.สดบันเทิงศิลปินหนุ่มคนดังจากแดนเกาหลีใต้ซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกในคอนเสิร์ตเดี่ยวในไทยครั้งแรกที่เปรียบดั่งบ้าน SUHO ซูโฮวงเอ็กโซเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกกับแฟนคลับเอ็กโซแอลชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการชาวไทยใน2024 SUHO Concert น้อยกว่า SUHOME มากกว่า IN Bangkok ที่พารากอนฮอนวันก่อนคอนเสิร์ตนี้สมเป็นโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ของ SUHO เขาตั้งใจร่วมเสนอความคิดในการกำกับและคอนเซปต์การแสดงโดยรวมอีกทั้งฉากและองค์ประกอบต่างๆยังถูกเนรมิตจากโปสเตอร์คอนเสิร์ตมาไว้บนเวทีราวกับอยู่ในบ้านซึ่งมีห้องนอนห้องนั่งเล่นสวนดอกไม้ที่ช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปตามแต่ละช่วงพร้อมเสริมความอลังการด้วยสเปเชียลเอฟเฟคและวงดนตรีสดจัดเต็มนำเสนอดนตรีหลากหลายสีสันผ่านเพลงโซโล่ที่เขามีส่วนร่วมในการแต่งเองทุกเพลงตั้งแต่มินิอัลบั้มชุดแรกเซลฟ์พอร์เทรตมินิอัลบั้มชุดที่2เกรสูตรจนถึงผลงานล่าสุดมินิอัลบั้มชุดที่3 1-3และเพลงอื่นๆเปิดประตูต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ SU โฮมบ้านของ SUHO ที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงก่อนจะคว้ากีตาร์ไฟฟ้าปล่อยออร่าสุดเท่ในเพลงแนว Alternative Rock Mayday ต่อด้วย Morning Star รวมถึงเพลงไตเติ้ลจากอัลบั้มก่อนหน้าอย่างเกรสูตรและ Self Portraitจากนั้นกล่าวทักทายผู้ชมอย่างเป็นทางการพร้อมบอกเล่าถึงเรื่องราวคอนเสิร์ตครั้งนี้และแนะนำเพลงถัดไป Zero Gravity SUHO สวมมาตร็อกเกอร์ชวนผู้ชมไต่ระดับความสนุกโยกไปด้วยกันกับเพลงร็อกสไตล์ต่างๆจากมินิอัลบั้มใหม่ไม่ว่าจะเป็น Cheese Feed WENDY 1-2-3 MoonlightWishful Thinking และ Alright ที่เขาเซอร์ไพรส์สวมหมวกหูกระต่ายลงจากเวทีมาใกล้ชิดแฟนๆนอกจากนี้ยังส่งเสียงอันนุ่มนวลในเพลงช้า For You Now และ Let's Love ความพิเศษยังไม่หมด
ขาได้นำเพลงดังระดับโลกของเอ็กโซมาแสดงเป็นเมดเล่เรียกเสียงเชียร์และร้องตามกันกระหึ่มฮอนตลอด2ชั่วโมง30นาทีผ่าน21บทเพลงทั้ง SUHO และ EXOL ได้สารสัมพันธ์ดั่งครอบครัวที่ใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันทุกความรู้สึกทำให้คอนเสิร์ตหลังนี้เปรียบดั่งบ้านพักพิงใจที่ไม่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็มีแต่ความทรงจำที่อบอวลด้วยความสุขอยู่เสมอบาสเดชาพลโพสต์คลิปวิวกุลวุฒิพร้อมเสื้อหงแดงแซวบอลก็ชนะตีแบดก็ชนะกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20นาฬิกา23นาทีควันหลงหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าชิงแบดมินตันในโอลิมปิกเกม2024ได้สำเร็จโดยเจ้าวิวโชว์ฟอร์มเอาชนะลีซีเจียนักแบดมินตันมือ7ของโลกจากมาเลเซีย2เกมรวด 21-14 และ 21-15 สร้างประวัติศาสตร์ให้แบดมินตันไทยโดยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์นักแบดมินตันคู่ผสมมือ6ของโลกได้โพสต์คลิปผ่าน IG Story พร้อมข้อความแสดงความยินดีกับนักแบดรุ่นน้องด้วยข้อความว่ายินดีด้วยครับกำลังใจมันดีจริงๆโดยในคลิปดังกล่าวบาสเดชาพลได้แพลนกล้องไปที่เสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของตนและบ่นถึงผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมโปรดของวิลก่อนจะหันกล้องไปหาเจ้าวิลที่กำลังหยิบเสื้อลิเวอร์พูลอยู่พร้อมบอกว่าลิเวอร์พูลก็ชนะตีแบดก็ชนะยอมท่ามกลางเสียงหัวเราะของทั้งคู่เป็นที่ทราบกันดีว่าวิลกุลวุฒินั้นเป็นแฟนตัวยงของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลและล่าสุดที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังการเอาชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายว่าผลแพ้ชนะของทีมหงแดงมีผลต่อกำลังใจในการลงแข่งขันหลังที่ในวันนั้นลิเวอร์พูลก็อุ่นเครื่องชนะอาร์เซนอลเช่นกันสำหรับวิลกุลวุฒิเตรียมลงสนามทำศึกสำคัญในนัดชิงชนะเลิศด้วยการพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กในวันที่5สิงหาคมนี้โดยวิลเคยเอาชนะวิกเตอร์ได้ในการแข่งขันโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2023ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบชิงชนะเลิศมาแล้ว